ไปดูดวงฮ่าอยู่แล้วกระเทยกับการดูดวงกับดูดวงคู่กันคือหมอดูพูดว่าเออ4คนนี้แปลกนะมันเป็นความต่างที่แบบพอมาอยู่รวมกันแล้วมันครบมันสมบูรณ์แบบมันเหมือนแบบว่าประตูที่4บานที่มันเป็นกรอบ4กรอบที่มันแบบปิดปุ๊บอ่ะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่มันสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะได้ออกมาเป็น1คอนเทนต์1คอนเทนต์เนี่ยตบตีกันเยอะไหมคะกว่าจะได้ความลงตัวคือแน่นอนแหละต่อให้แต่ละคนจะต้องมีการรับหน้าที่ในการทำแต่ละส่วนแต่ละส่วนแตกต่างกันไปแต่บางทีเป้าหมายของแต่ละคลิปอันนั้นเนี่ยมีไหมคะที่มันไม่ตรงกันมีครับก็คืออู้ส่วนมากเกิดทับพับจะทะเลาะกันก็งานเป็นหลักเรื่องงานอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทะเลาะกันเรื่องเงินก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะแต่คนก็ไม่เงินอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เพราะเรื่องผู้ชายก็คงจะไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครมีผัวเลยพอแบบมาทำงานกับพ่อพับคือต้องยอมรับว่าแรกๆงานพ่อพับจะเป็นฟีลแบบ MV พาโรดี้ล้อเลียนอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนเขียนบทเขียนใช่เขียนบทเขียนสตอรี่ไลน์แล้วก็แบบว่าเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เราจะวาดภาพว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้อารมณ์คนดูมันเป็นอย่างนี้แล้วก็วางไว้เลยปั๊บแล้วก็ส่งตัดต่อปั๊บแล้วมันก็จะเป็นความที่แบบบางอย่างมันมีข้อจำกัดของมันเนาะในเรื่องของเครื่องมือหรือเรื่องของฉากที่เราถ่ายออกมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นว่ามันไม่เชิงว่าตีกันอ่ะมันเป็นแบบคุยเพื่อปรับความเข้าใจค่ะแต่อาจจะคุยกันรุนแรงไปหน่อยไหมนี่นะไม่คุยกับเต้เลยตรงนะอีใหม่มึงทำไมเต้มันตัดอย่างนั้นน่ะนี่ตอนนั้นจะเป็นแบบเราที่เราวาดไว้อ่ะเราแบบโจทย์ของเราคือเราจะตลีดให้คนดูไปถึงความรู้สึกตรงนี้เพื่อเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบธรรมภพสามารถคุมคนหลายคนแบบได้แล้วก็เออแล้วไปเต้ตัดแคบเจ้าหน้าเพื่อแล้วจะเอาคนมา20คนทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นคือแล้วใหม่ก็เป็นคนแบบว่าคือมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกภาษาเราอ่ะเราก็มึงไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงหรือแล้วไอ้เต้มันก็สรุปว่ายังไงอ่ะชกสรุปมาเลยเดี๋ยวกูจะไม่บอกมันอะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็บอกมันเองอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นสิเนี่ยเป็นคนที่ถ้าโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะปี๊ดจะปี๊ดแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปปี๊ดใส่เต้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นผู้ชายไงเขามีโอกาสที่จะต่อยหน้าเราได้กลัวจุดนั้นแหละตลอดเวลากลัวตรงจุดนั้นก็เลยเอาความโมโหไประบายกับกระเทยเหมือนกันก็คือแบบใหม่แต่ว่าคือด้วยความที่ใหม่เป็นผู้ใหญ่ก็คืออายุเท่ากันเนาะก็คือใหม่ก็จะมีเหตุผลแล้วก็แบบฟังเพราะว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าอาร์ตมึงก็ว่าอันนี้มันเยอะไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดเยอะไปเงี้ยตัดออกอะไรเงี้ยมันก็จะพูดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็อยากกับหนุ่มกับเต้อะอาจจะมีความเกรงใจเราเอาสึกว่าก็หรอก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเออใหม่ก็จะแบบพูดได้ตรงๆกว่าค่ะดูเลยดูเหมือนมีลักษณะความเป็นล่ามอยู่คือมาถึงฉันช่วยแปลทุกอย่างให้ละมุนให้ละมุนขึ้นถ้ามาก่อนใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ซึ่งตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาก็จะไม่พูดกับเราโดยตรงไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ใช่ทุกอย่างรู้ปะเนี่ยถูกอย่างรู้ตอนนี้ปะเนี่ยทุกอย่างเพิ่งรู้คือทุกอย่างมันถูกผ่านแปลผ่านตัวอักษรบางทีก็อาจจะคุยแบบมึงเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้แหละแต่เราเวลาเราอ่านเราจะแบบเนี่ยเต้ต้องเป็นอย่างนี้นะจริงๆนะพาวเวอร์พับเกย์เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความหลากหลายจริงๆนะคะความหลากหลายทั้งเรื่องของวิชาชีพด้วยอ่ะการแต่งตัวแต่มันก็ลงตัวในการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะอันนี้ช่วยวินิจฉัยหน่อยสิคะแต่ละคนนั้นยังไงบ้างใช้คำว่าวินิจฉัยใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เราหาหมอเพราะเมื่อกี้เราทำวิชาชีพแล้วไงพอเรื่องวิชาชีพไปเนี่ยยังไงบ้างในแต่ละคนของพาวเวอร์พับเกย์มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเคยไปดูดวงฮ่าอยู่แล้วกระเทยกับการดูดวงกับดูดวงคู่กันคือหมอดูพูดว่าเออสี่คนนี้แปลกนะมันเป็นความต่างที่แบบพอมาอยู่รวมกันแล้วมันครบมันสมบูรณ์แบบมันเหมือนแบบว่าประตูที่4บานที่มันเป็นกรอบ4กรอบที่มันแบบปิดปุ๊บอ่ะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่มันสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพูดถึงการทำงานเองก็ตามอะไรเงี้ยความถนัดแต่ละคนแตกต่างกันจริงค่ะพี่ใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนแบบคุยกับลูกค้าช้าๆได้ไม่ได้เออนานเป็นคนอย่างนี้แล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของแบบเสื้อผ้าแฟชั่นการถ่ายภาพนิ่งก็อาจจะแบบแนะนำเพื่อนๆในการแนะนำเพื่อนๆคอนเนคชั่นเยอะมากคนรู้จักเยอะมากลอเรนเนี่ยเสร็จปุ๊บพี่หนุ่มก็จะมีความสามารถในเรื่องของการไลฟ์สดเป็นคนต้นสดได้แบบว่าได้เก่งแล้วก็แบบมุกหรืออะไรเออเก่งอ่ะแบบก็มีสกิลนะใช่ก็มีสกิลเป็นคนแบบไหวพริบแบบหยิบทุกอย่างรอบตัวออกมาพูดแป๊บเดียวเห็นแบบแป๊บเดียวแล้วพูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยและหาแบบ
คือเวลาที่หนุ่มเล่นมุกตลกที่มันจะไปสอดเสียคนอื่นอ่ะมันจะไม่ได้ดูแบบบูลลี่มันจะไม่ดูแบบว่านี่แบบไปรบกวนมันจะดูน่ารักมันจะดูแบบน่าเอ็นดูเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นเราที่เล่นมุกเดียวกันโดนถั่วลงจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนที่คนหลักใช่คนรักพี่หนุ่มเยอะพี่เต้เนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะขี้เก๊กเจ้าชู้เจ้าชู้ด้วยเหรอเจ้าชู้ด้วยอ่ะซึ่งแต่ไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวกับงานไม่จะพูดเลยไม่เหมือนใครอะไรปะประเด็นนี้ก็คือจะพูดถึงอุปกรณ์ในการต่อทั้งหมดแล้วก็เขาเรียนมาโดยตรงเนาะกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างอาร์ตอย่างเงี้ยอาร์ตก็จะถนัดในเรื่องของการทำคลิปเพราะเราเล่นติ๊กต็อกบ่อยและเราก็จะเป็นคนที่มีภาพในหัวเราถือว่าจะต้องทำเพลงสักเพลงหนึ่ง MV สักเพลง MV นึงสำหรับพับพับเราก็จะใหม่ก็เป็นคนคิดโจมไปละมึงกูอยากทำอันนี้แต่ไม่รู้ละทำไงต่อแต่ใครโยนหัวมาให้เราอาร์ตอ่ะปุ๊บเราก็รับคำสั่งจากคุณใหม่มาให้มาขยายให้เป็นภาพให้ได้ว่าจะต้องใช้ใครบ้างสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นที่ไหนมูดแอนด์โทนต้องยังไงอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลเหมือนดีเรคเตอร์กึ่งครีเอทีฟแล้วพอ4คนนะมารวมกันมันเหมือนว่าแต่ละคนถนัดในศาสตร์ที่ต่างกันแล้วพอมีงานเข้ามาปุ๊บมันสามารถทำได้ใช่มาจัดการกันได้หมดเลยแต่ว่ากว่าจะออกมาเป็นหน้าที่ของแต่ละคนอะตอนแรกๆเลยอะมันจะแบ่งไม่มีเส้นหรอกว่าคนนี้ต้องทำอย่างคนนั้นต้องทำอย่างนี้มันเกิดการทะเลาะวิวาทมันเกิดการตีกันก่อนไหมว่าเธอทำนั้นสิเธอทำนั้นสิกว่ามันจะลงตัวในทุกวันนี้แปลกผมเลยว่าแปลกมีเรื่องแปลกคือมาถึงปุ๊บทุกคนรู้เหมือนรู้ตัวเองเลยว่าต้องไปอยู่แผนกไหนเพราะมันเหมือนกับทุกคน4คนเนี่ยพี่อ้อยเขาเหมือนเป็นโปรดักชั่นหนึ่งครึ่งเลยครับผมแต่ละคนจัดการแต่ละแผนกไปเลยโดยที่แบบไม่ได้ก้าวไก่กันหรือถ้าอาจจะมีแค่อาจจะขี้เกียจแล้วก็โยนให้เพื่อนถามซึ่งการทำงานใดๆก็ตามเวลาที่ยิ่งเป็นคอนเทนต์นะคะแล้ววันนี้โอ้โหคอนเทนต์มันเต็มไปหมดเลยอ่ะกว่าที่จะได้ออกมาเป็นหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เนี่ยตบตีกันเยอะไหมคะกว่าจะได้ความลงตัวคือแน่นอนแหละต่อให้แต่ละคนจะต้องมีการรับหน้าที่ในการทำแต่ละส่วนแต่ละส่วนแตกต่างกันไปแต่บางทีเป้าหมายของแต่ละคลิปอันนั้นเนี่ยมีไหมคะที่มันไม่ตรงกันมีครับก็คืออู้ส่วนมากเกิดทับพับจะทะเลาะกันก็งานเป็นหลักเรื่องงานอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทะเลาะกันเรื่องเงินก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะแต่คนก็ไม่เงินอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เพราะเรื่องผู้ชายก็คงจะไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครมีผัวเลยเป็นเรื่องงานสมัครแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่อ้อยเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออยากให้งานออกมาดีที่สุดทุกคนมีโกเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงจะไม่ชอบไม่โอเคอย่างเงี้ยเราต้องหาทางด้วยการโบดทุกครั้งเราจะโบดเลยหรอใช่ใช่คือเขาเรียกว่า3เนาะ3ใน4 3ใน4 3ใน4ใช่ก็คือทำเลยหรือว่าถ้า2 2ก็จะเป็นแบบเอามา cross over กันไหมสามารถหยิบใส่หยิบจับอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราแบบทำงานมาจนถึงวันนี้ค่ะแต่ละคนน่ะมีประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกว่ามีฝีมือใช่แบบแต่ละคนต้องยอมรับว่าแต่ละคนเก่งหมดในภาวะพับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะความเก่งของแต่ละคนมันก็จะมีความมั่นใจว่าฉันคิดแบบนี้มันน่าจะโอเคดีแล้วนี่มันน่าจะโอเคดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าความมั่นใจของเราเพื่อนๆทั้งอีก3คนไม่เห็นด้วยนั่นแสดงว่าไม่ใช่ละก็ต้องแบบฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าเขาอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยกดดันที่มันพอมันโตขึ้นมามันก็ต้องโตทุกอย่างต้องโตตามอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเมื่อก่อนยังเป็นเด็กเนาะเราทำอะไรตามแบบอยากทำอันนู้นอย่างนี้นี่อะไรเงี้ยก็ทำแต่เหมือนตอนนี้พอเราโตขึ้นมาอีกก้าวนึงแล้วอะไรเงี้ยความคิดมันเปลี่ยนไปนะพี่อ้อยเราอยากคืนอะไรให้กับคนดูบ้างคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะมันเหมือนฟีลบอกว่ามันต้องให้อะไรกับคนดูบ้างละเพราะว่าเราได้มาเยอะละจากที่แบบเราทำอะไรก็ได้แล้วคนก็ไปดูอย่างเงี้ยครั้งนี้แหละพอเราโตขึ้นแล้วจะยังไงอีกคอนเทนต์มันต้องแบบคิดอีกขั้นนึงหรือเปล่าใช่มีวิธีการคิดเนี่ยที่มันแบบขั้นกว่าไปอีกเราอยากทำอะไรที่มันโตขึ้นเราอยากทำอะไรมันลึกกว่าเดิมทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาส์อย่างพลายค่ะทอล์กกระทบไหล่กันในทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะ